กลับเข้าสู่ NBT News พักเที่ยงค่ะคุณผู้ชมมาดูความเคลื่อนไหวของพักการเมืองต่างๆกันบ้างเริ่มจากพักก้าวไกลกันก่อนเลยมีสีสันมาให้ติดตามชมกันตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็นๆนะคะที่หัวหน้าพักก้าวไกลนะคะแล้วก็มีส.ส.เนี่ยร่วมขึ้นรถแล้วไปแห่จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปจนถึงลานคนเมืองเพื่อขอบคุณประชาชนในกรุงเทพนะคะที่มาเลือกผู้สมัครจากพักก้าวไกลเป็นว่าที่ส.ส.ถึง32เขตของกรุงเทพมหานครค่ะและหลังจากที่ลงพื้นที่ขอบคุณไปทั่วประเทศเลยนะคะก็มีบรรยากาศที่ประชาชนก็แห่ออกไปนะคะไปร่วมโบกไม้โบกมือต้อนรับกันด้วยรวมไปถึงความเคลื่อนไหวจากหัวหน้ารองหัวหน้าพรรคก้าวไกลที่บอกว่าเดี๋ยววันนี้จะเตรียมพูดคุยกับพรรคการเมืองอื่นเรื่องของการร่วมจัดตั้งรัฐบาลนั่นเองค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะนายพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์นะคะรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็เปิดเผยบอกว่าวันนี้เดี๋ยวจะเริ่มพูดคุยกับแต่ละพรรคการเมืองถึงการร่วมมือจัดตั้งรัฐบาลแต่ว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยเป็นการภายในเรื่องทิศทางการโหวตนายกรัฐมนตรีของสว.นะคะซึ่งบุคลากรในพรรคก้าวไกลหลายคนก็มีความรู้จักมักคุ้นกับสว.บางคนด้วยผ่านการทำงานร่วมกันในสภาก็จะพยายามพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวค่ะส่วนกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยโพสต์เรียกร้องให้ประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมาร่วมโหวตนายกตามเสียงของประชาชนนายพิจารณ์กล่าวว่าในช่วงหาเสียงบางพรรคการเมืองเนี่ยก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าจะยกมือให้กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคที่ได้คะแนนเสียงเป็นอันดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือไม่ก็ต้องฝากสื่อมวลชนไปสอบถามพรรคการเมืองเหล่านั้นดูอีกครั้งว่าจะทำตามที่พูดเอาไว้หรือไม่เพราะว่าจะเป็นความสวยงามของประชาธิปไตยและพลิกโฉมการเมืองไทยด้วยค่ะคุณพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์นะคะก็ยังบอกถึงแนวทางของพรรคกรณีที่หากมีส.ส.แบบบัญชีรายชื่อคนใดเนี่ยได้รับตำแหน่งในฝ่ายบริหารก็อาจจะลาออกค่ะเพื่อที่จะขยับลำดับบัญชีรายชื่อเนี่ยถัดไปขึ้นมาแต่สำหรับบุคลากรที่เป็นแกนนำสำคัญของพรรคอย่างเช่นหัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคฝ่ายนโยบายเลขาธิการพรรคเนี่ยอาจจะต้องดำรงตำแหน่งส.ส.กันต่อไปทางด้านนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรนะคะว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก็มีการทวิตข้อความค่ะถึงการรวมเสียงในการจัดตั้งรัฐบาลบอกว่าเราไม่มีความจำเป็นต้องเอาพรรคที่มีอุดมการณ์ไม่ตรงกันมาร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลเพียงเพราะความกลัวต่อส.ว.250เสียงการเอาพรรคที่มีจุดยืนต่างกันมาร่วมรัฐบาลก็ยิ่งจะทำให้การบริหารราชการแผ่นดินเต็มไปด้วยการต่อรองและยังจะทำให้ฝ่ายค้านมีเสียงน้อยเกินไปที่จะตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลนอกจากนี้ยังทวิตข้อความขอบคุณประชาชนที่กรุณาไว้วางใจและเคียงบ่าเคียงไหล่กับพวกเราเสมอขอบคุณทุกพรรคที่ประกาศจุดยืนที่สะท้อนถึงความเข้มแข็งของสภาผู้แทนราษฎรในการเคารพเสียงข้างมากที่มาจากเสียงของประชาชนขอบคุณสว.จำนวนมากที่ยิ้มอย่างอารีและเข้าใจเจตจำนงของประชาชนค่ะไปดูทางฝั่งพรรคเพื่อไทยกันบ้างนะคะอย่างนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของทางพรรคเพื่อไทยเองก็ออกมาทวีตเรียกร้องให้พรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาธิปัตย์โหวตสนับสนุนให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะในข้อความเนี่ยบอกว่าสปิริตทางการเมืองที่หวังมีที่สุดในตอนนี้ก็คือการเห็นทุกพรรคการเมืองไทยยึดโยงและทำตามเสียงประชาชนอย่างแท้จริงที่ในเร็วๆนี้จะมีการเสนอและโหวตนายกรัฐมนตรีและตนเองก็จะสนับสนุนให้คุณพิธาจากพรรคก้าวไกลได้รับตำแหน่งอย่างสง่างามอย่างเต็มภาคภูมิค่ะพรรคก้าวไกลโตขึ้นจาก81คนในปี2562มาเป็น152คนหมายถึงส.ส.นะคะตัวเลขในปีนี้ที่พรรคก้าวไกลได้ก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนว่าอุดมการณ์แนวทางของพวกเขาได้รับฉันทามติจากประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงเป็นปรากฏการณ์ที่ปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสังคมไทยค่ะกลับมาที่พรรคที่ได้ส.ส.ในสมัยนี้หลายพรรคเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ที่เคยแสดงจุดยืนว่าไม่สนับสนุนรัฐธรรมนูญปี60ที่ให้อำนาจส.ว.ในการโหวตเลือกนายกตอนนี้ก็เป็นเวลาที่พวกท่านจะต้องทำตามจุดยืนของพวกท่านโหวตสนับสนุนนายกที่พรรคก้าวไกลเสนอซึ่งก็คือคุณพิธาให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ตามกติการะบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
ไม่ต้องรอให้สว250คนต้องออกเสียงและทำให้ท่านได้ทำหน้าที่ของพรรคและนักการเมืองได้อย่างมีความสง่ามีความภาคภูมิพูดได้เต็มปากว่า represent ประชาธิปไตยได้อย่างเต็มตัวให้ประเทศได้ผู้นำที่พร้อมจะนำพาประเทศพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วสร้างความสุขและการเปลี่ยนแปลงให้กับประชาชนทุกคนทุกสิ่งอย่างที่พรรคทำก็จะมีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในอนาคตการเพิกเฉยต่อหน้าที่เหล่านี้มีราคาแพงที่ต้องจ่ายในอนาคตนั่นเองค่ะเช่นเดียวกับนายสิทธาธิวารีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคไทยสร้างไทยก็ออกมาโพสต์ทางเพจ Facebook นะคะก็บอกว่าหวังที่จะให้3พรรคการเมืองทั้งประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยและชาติไทยพัฒนาออกมาประกาศร่วมโหวตให้พรรคที่มีเสียงเกิน300เสียงให้ได้ครบ376เสียงค่ะซึ่งนายสิทธาเองก็บอกว่าก็อยากเห็นการเมืองในอุดมคติแล้วก็เฝ้ารออยู่ทุกนาทีนะคะว่าทั้ง3พรรคใครจะเป็นสุภาพบุรุษประชาธิปไตยก่อนกันด้วยการออกมาประกาศปิดสวิตช์สว.ร่วมโหวตให้พรรคที่รวมกันได้เกิน300ได้มีเสียงครบ376เสียงตามรัฐธรรมนูญก็สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลให้ประเทศเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้นะคะโดยที่ไม่เอาการเข้าร่วมรัฐบาลมาเป็นเครื่องมือต่อรองพรรคใดประกาศก่อนตรงนี้ล่ะค่ะก็มองว่าจะได้ใจประชาชนแล้วก็สามารถกลับมายืนบนถนนการเมืองได้อย่างสง่าผ่าเผยได้อีกครั้งดูเหมือนว่าแรงกดดันตอนนี้ไม่ใช่ไปอยู่ที่สว250เสียงแล้วนะคะไปอยู่ที่ในส่วนของทั้งประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยแล้วก็ชาติไทยพัฒนาที่ณขณะนี้บรรดาพรรคการเมืองต่างๆเขาออกมาเรียกร้องแล้วนะคะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ใน5พรรคที่มีการจัดตั้งรัฐบาลในส่วนของคุณพิธาที่ประกาศไปก่อนหน้านี้แต่ถ้าเกิดว่าดูคะแนนอันดับ1ก็ก้าวไกลก็น่าจะโหวตให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนก็เลยไปอยู่ที่3พรรคการเมืองนั่นเองใช่ที่คนก็จับตามองดูเยอะเหมือนกันเพราะว่าเคยบอกไว้ว่าจะยกมือให้กับแคนดิเดตของพรรคที่ได้คะแนนจากประชาชนมากที่สุดนะคะ